เบื่อเบื่อจังเลยอ่ะบอน่าเบื่อพี่เอกเบื่อชะมัดเลยอ่ะไม่มีอะไรน่าเบื่อไปกว่าที่นี่อีกแล้วบูก็เบื่อเรื่องนั้นนะสิโบนายก็รู้ไม่ใช่เหรอฉันอยู่ที่นี่มาต้องหลายปีแล้วฉันยังมีบ้านเหมือนเดิมอยู่เลยฉันเบื่อเบื่อนะโบเบื่อจนไม่อยากจะทำอะไรเบื่อจนอยากจะนอนคว่ำหน้าอยู่เฉยเบื่อแล้วเบื่อเล่าเฝ้าแต่เบื่อเบื่อจังเบื่อจังฮู้เบื่อปุ๊กปิ๊กฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแถวนี้เลยอ่ะได้ยินเสียงคนเบื่ออ๋อฉันก็ได้ยินเหมือนกันใครกันนะที่บ่นเบื่ออยู่แถวนี้อ่ะจะเหลือใครก็พี่เองไงเบื่ออยู่คนเดียวอ้าวเนอะนึกว่านายซะอีกฮะฉันจะไปบ่นเบื่อทำไมเดี๋ยวนะนั่นไงจริงๆด้วยอ่ะไม่ได้บ่นอย่างเดียวด้วยนะนอนลงไปบ่นกับพื้นด้วยอ่ะฮะถึงขนาดนอนลงไปบ่นกับพื้นเลยเหรอคนธรรมดาทำไม่ได้จริงๆนะเนี่ยต้องเป็นคนยังไงอ่ะเฮ้ยต้องเป็นคนไม่ธรรมดาเป็นอะไรเนี่ยพี่เอกเบื่อเบื่ออะไรเบื่อตัวเท่าบ้านเบื่อตัวเท่าบ้านเบื่ออะไรตัวเท่าบ้านก็เบื่อปุ๊กปิ๊กนายเคลียร์กับเขาหน่อยสิพี่เอกเป็นไรอ่ะเบื่อปุ๊กปิ๊กแค่นี้เหรอแค่นี้พี่ฝนอะไรเบื่ออะไรอ๋อพี่ฝนนะมีบ้านสวยๆขึ้นทุกคลิปเลยพี่เอกไม่มีเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วว่าเบื่ออะไรเรื่องแค่นี้จิ๊บจ้อยน่ะตรงไหนกันอ๋อก็ตรงนี้ไงจะทำบ้านใหม่เหรอไม่มีตังค์แล้วเออไม่มีตังค์ได้ไงพี่ฝนจำได้พี่เอกมีตังค์เยอะแยะเอาไปทำเครื่องทำข้าวสาลีไปเมื่อวานแล้วอ่ะฮะจริงเหรอเอาก็ตอนที่ไปอยู่ฟาร์มอาจารย์มะเหมียวไงเฮ้ยจริงที่ไหนเดี๋ยวพี่ฝนเข้าไปดูข้างในบ้านดีกว่ามายังเหลืออยู่แค่นิดเดียวเองเอาหน้าแค่นิดเดียวก็พอไหนห้องนะในห้องอ่ะก็เหลืออยู่แค่นั้นน่ะก็นี่ไงก็เอามาใช้ได้ทำอะไรอ่ะซื้อได้แค่เสาต้นเดียวเองเอาหน้าเอาหน้าซื้อได้แค่เสาต้นเดียวแต่ว่าพี่ฝนยังพอมีอุปกรณ์อย่างอื่นอยู่บ้างนี่นาฮะมีอะไรอ่ะเสาอีกต้นนึงเป็น2ต้นเหรออ่าประมาณนั้นแหละเฮ้ยแล้วมันจะทำอะไรได้ที่ไหนเล่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปตามหาเงินในเกมที่เหลือก่อนฮะมันตามหาได้ด้วยเหรออ๋อตามได้แน่นอนรับรองได้ตามมานะตามมาพี่เอกจะตื่นเต้นทำไมคลิปก่อนพี่เอกก็เป็นคนไปหานี่ไงเดี๋ยวพาไปตามหาเงินแผบเดียวได้เลยก็เขาบอกว่าให้ตื่นเต้นหน่อยอ่ะเออมาเร็วๆครับทางนี้เร็วเราจะไปตามหาเงินที่ไหนอ่ะพี่ฝนนี่ไงที่บ้านพี่เอกเป็นที่แรกที่ที่สองก็คือตรงนี้อ่ะพี่เอกว่าไปตามหาที่บ้านพี่ฝนบ้านเดียวก็น่าจะพอพี่ฝนหมดแล้วเอาไปทำบ้านสีชมพูหมดแล้วไงโอ้เอ้ยมาเร็วๆเข้าเถินหน้าเมื่อกี้นี่เราเก็บเงินได้หลายบาทแถมตรงนี้มีอีกนั้นเนี่ยตรงนี้มันมีที่ไหนเรามีแน่นอนรับรองได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเบา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 มันเลยพี่ฝนมันเลยเอ้ยก็บอกว่าให้เบาอย่างนี้มันไม่ผ่านนะเนี่ยน่าทำยังไงดีอ่ะรถเอียงความกระเทเล่แล้วอ่ะเอาทิ้งไว้นี่ก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปซ่อมทิ้งไว้ได้ไงโอ้ยจึงออกไม่ได้โอ้ยตกกระจายมดเลยอ่ะเอางี้เดี๋ยวพี่เอกพาไปเองดีกว่าฮะอะไรนะฝีมือขับขี่ยังเหมือนเดิมอ้าวพี่เอกจะพาพี่ฝนขับรถไปเหรอใช่จะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเอารถคันใหม่ไปดีกว่าอ้าวแล้วเอารถที่ไหนอ่ะนี่ไงเยอะแยะเดี๋ยวยืมขอเอายืมใครนี่ไงอาจารย์ใหญ่ไงยืมอาจารย์ใหญ่เหรอเฮ้ยพวกกัน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 เหรออาจารย์ใหญ่ครับขอยืมรถหน่อยนะเออใช่จริงด้วยให้ยืมทันทีเลยนะเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ยืมสักหน่อยเอาจริงเหรอนี่นี่พี่เอกขับรถมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายทำไมเลี้ยวขวาเลยก็ได้ปะโถเลี้ยวขวามันไม่มีจุดเทคออฟขึ้นไปไม่ถึงจะเทคออฟทำไมเราไม่ใช่เครื่องบินเอาขึ้นไปไม่ถึงอ่ะเฮ้ยถึงโอ้โหขับให้มันดีๆหน่อยถ้าเราเริ่มจากตรงนี้เราจะเลยนะทำไมอ่ะก็เลยไงเอาเลยไปไหนอ่ะไกลเกินไม่จริงหรอกไม่เชื่อมันแรงเกินรถเนี่ยเดี๋ยวพี่ฝนจะลองดูเออไหวเหรอพี่เอกเป็นคนขับไม่ใช่เหรอมันจะไหวเหรอตรงนี้เฮ้ยนี่ไงมันเลยเห็นเปล่าอาจารย์ใหญ่เห็นหรือเปล่าเออไม่เห็นหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปซ่อมงั้นเราไปใหม่ก็แล้วกันพี่เอกบอกแล้วไงว่ามัน
มันไกลเกินไปแล้วเอาแค่ไหนอ่ะมันต้องไปอยู่เลนซ้ายเลนซ้ายเหรออ๋อพี่เอกก็ขับเองสิก็จะไปอยู่เลนซ้ายแล้วเอาตรงกลางดีกว่ามืนมั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 นเห็นไหมโอ้โหรถหายไปครึ่งคันโอ้ทำไงดีอะทีเนี้ยซ่อมไงไหนอะเงินนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วดีใจหรือเสียใจเนี่ยอ้าวหายไปไหนแล้วอะปุ๊กปิ๊กโบ้อ้าวเหลือแต่โบ้เหรอแล้วพี่ฝนไปไหนอ่ะพี่ฝนพี่ฝนพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยบู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 ฮะอะไรนะอยู่ตรงไหนนะโบ้บู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 โอ้โหโอ้โหโอ้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยลงไปทำอะไรข้างล่างก็หล่นไงเฮ้ยเป็นไงบ้างอ่ะนี่ไงพี่ฝนไปสั่งซื้อของมาให้แล้วเรียบร้อยสั่งปลาทูให้ฉันด้วยดิปลาทูหัวอยู่ในตู้เย็นน่ะงั้นฉันไปกินก่อนได้เปล่าไม่ได้โถ่เอ้ยมาเร็วเข้าเดี๋ยวไปช่วยกันสร้างบ้านให้พี่เอกดีกว่าเออแต่ว่าพี่เอกสร้างอาจจะไม่สวยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนจัดการเองฮะจะจริงเหรออ่านี่ไงสั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วอันดับแรกนานเดี๋ยวพี่เอกก็ยืนอยู่แถวนี้ก่อนนะอย่าไปไหนรู้หรือเปล่าไม่ไปไหนให้ไปไหนได้อ่ะชอบสีอะไรอ่ะก็ต้องสีเขียวดิสีเขียวเหรอสีเขียวได้เลยได้เลยตรงนี้เป็นผนังตรงนี้เป็นอะไรดีเนาะงั้นเริ่มต้นจากหน้าบ้านก่อนเลยก็แล้วกันพี่ฝนจะทำอะไรเนี่ยเอ้าก็สร้างบ้านให้ไงอ้าวแล้วเอาเอาอะไรนี่แปะเข้าไปทำไมอ่ะเอ้าก็นี่ไงผนังบ้านน่ะเปลี่ยนใหม่อ่ะโอ้โหแล้วนี่แปะเข้าไปทั้งอันเลยเหรออ๋อใช่แล้วต้องแปะแบบนี้ถ้าไม่แปะแบบนี้เดี๋ยวเข้ากันไม่ได้เอาแล้วงี้พี่ใหญ่ก็เดินเข้าบ้านไงอ่ะแปะประตูไปด้วยอ่ะอ๋อก็ทำประตูให้ใหม่แล้วไงโอ้มีทำเสาด้วยเหรอใช่แล้วนี่เขียวดำสวยไหมอ่ะโอ้เขียวดำนะคุ้นๆแฮะอ้าวก็ชุดเสื้อผ้าพี่เอกอ่ะอ๋อจะได้เหมือนกันเข้าเซตกับเสื้อผ้าเนี่ยนะอ่าใช่แล้วอ่ะทุกคนนี่แบบนี้เลยสวยหรือเปล่าโอ้โหเขียวดำ ยังไม่เสร็จเลยยังไม่เรียบร้อยอ๋อนี่ยังไม่เสร็จดิเหรอยังยังมีต่ออีกนี่ข้างบนหลังคายังไม่ได้ต่อเติมเลยอ้าวแล้วข้างบนหลังคาเป็นแผงโซล่าเซลล์จะเติมอะไรลงไปอ่ะอ๋อก็เติมแผงโซล่าเซลล์เหมือนกันแต่ว่าสีเขียวแผงโซล่าเซลล์สีเขียวมีด้วยเหรออ่านี่ไงสะท้อนแสงด้วยล่ะขอบอกเอาเขียวสะท้อนแสงด้วยนะใช่แล้วนี่เดี๋ยวต้องขอปรับมุมก่อนนะตรงไหนดีเนาะนี่ไงโอ้ยได้มีทรงเป็นบ้านปกติกับเขาแล้วไม่เป็นบ้านโมเดิร์นนะเห็นไหมแผงโซล่าเซลล์สีเขียวเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาก็มีขายแล้วแผงโซล่าเซลล์สีเขียวสวยเปล่าโอ้ก็สวยดีนะตรงนี้ว่างเกินไปทำเป็นสวนอะไรดีเนาะสวนอะไรอ่ะพี่ฝนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เราจะต้องปรับหน้าดินเพิ่มนิดหน่อยอ่ะนะปรับซะขาวเลยหลังจากนั้นเราก็จะปูพื้นหญ้าลงไปให้เขียวปี๋เลยนี่เทสีลงไปเลยเหรอเนี่ยแล้วก็มีบ่อน้ำด้วยนี่ไม่ใช่โต๊ะกระจกเหรอไม่ใช่อันนี้บ่อน้ำนั่นก้อนอะไรอ่ะก้อนหินฮะทำไมอ่ะเอาก้อนหินมาวางทำไมอ่ะเอาก็พี่เอกชอบเลี้ยงปลาไม่ใช่หรอพี่เอกเลี้ยงปลากัดนี่จะให้เลี้ยงปลาอะไรนี่ไงเดี๋ยวให้เลี้ยงปลาหางนกยูงหางนกยูงบ่อเท่านี้เลยหรออ้าวบ่อเท่านี้แล้วเผื่อโบ้จะลงไปเล่นน้ำด้วยโอ้แต่พี่เอกมีปลาหางนกยูงแค่2ตัวเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ขยายร่างเองอ่ะเฮ้ยพี่ฝนนั่นเอากลวยมาตั้งทำไมอ้าววางผิดไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์เสริมขึ้นมาวางให้อ่ะนะอุปกรณ์เสริมนี่ไงต้นไม้โอ้รูลาหรูหราหรูหราอ่าเสร็จแล้วจะมีไฟดาวไลท์ข้างบนนิดนึงฮะเห็นไฟปะทำไมพี่เอกรู้สึกว่าอะไรรู้สึกเว่เหมือนจะเป็นศาลเจ้าเข้าไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่ศาลเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตะไคร่น้ำอ่ะไหนตะไคร่น้ำข้างล่างนั่นไงประดับสวนอะไรนะเขาเรียกว่าดอกบัวดอกบัวเหรออ่าเห็นไหมสวยยังเออถ้าห้อยๆโคมนั่นเหมือนพี่เอกอยู่ในงานวัดเลยไม่ใช่งานวัดอันนี้มันเหมือนไฟอันเนี้ยที่เขาใส่ตามร้านอ่ะไฟดวงๆอ่ะไฟดวงๆเหรอนี่ทำอะไรกันเนี่ยนี่ทำโรงรถให้ใหม่ทำโรงรถใหม่ทำทำไมอ่ะเอ้าก็โรงรถเก่ามันสีไม่ค่อยสวยทำโรงรถใหม่สีสวยกว่าอ้าวแล้วไปปิดไว้แล้วงี้พี่เอกออกไงอ่ะเออมันเปิดได้มันแค่นั้นเองเออมันเปิดได้แล้วรถยนต์พี่เอกออกไงเดี๋ยวอุ้มออกมารถยนต์เนี่ยนะ เดี๋ยวมันมีประตูรีโมทบึ้นี่เนี่ยทางนี้ทำอะไรต่อดีเนาะทำอะไรอะพี่ฝนอืม
มันว่างเกินไปอ่ะว่างเกินไปอีกมันว่างเกินไปเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนอ๋อนึกออกแล้วฮะคิดออกแล้วอะไรอ่ะนี่ไงเดี๋ยวทำพื้นให้ใหม่เปลี่ยนพื้นด้วยพื้นสะท้อนแสงเป็นลายหินอ่อนสีเหลืองอ๋อยโอ้โหโอ้โหไปทางไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนอกจากจะทำพื้นหินอ่อนแล้วนี่เลยเดี๋ยวตั้งเสาก่อนทำไมจะทำที่ยึดข้อไม่ใช่ที่ยึดข้อเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเอายางรถยนต์มาทำอะไรอ่ะเอาหน้าลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะชอบอ่ะนะมันคืออะไรมันคืออะไร คุ้นแฮะปุ๊กปิ๊กฮะรู้ไหมว่านี่คืออะไรฟ้าชักโครกเหรอวะไม่ใช่อันนี้คือชิงช้าอ๋อนี่คือชิงช้าเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเติมไฟดาวไลท์นิดนึงเออพี่ฝนเดี๋ยวกดผิดแป๊บนึงแป๊บเดียวเดี๋ยวได้แล้วงูกดผิดชีวิตเปลี่ยนเห็นมะแบบนี้สวยยังอ่ะโอ้สวยมากเลยเห็นบ่าวบอกแล้วว่าพี่ฝนจัดการให้เรียบร้อยเลยอย่างสวยว่าแต่ว่าเงินในธนาคารพี่เอกไม่เหลือเลยสักบาทเดียวหมดแล้วนี่ซื้อหมดเลยโอ้จัดการเรื่องด้วยเงินล้วนๆเดี๋ยวพาไปดูนี่บ้านอย่างสวยรับรองว่าจะถูกใจแน่นอนเลยอ่ะไปทัศนศึกษาบ้านตัวเองหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูบ้านนะตรงนี้มีดาวไหลนะแล้วก็มีชิงช้าเนี่ยนั่งได้อย่างสวยเลยออกมาชมดาวข้างนอกเผื่อจะมี UFO ด้วยมี UFO ด้วยเหรออ่าใช่แล้วเดี๋ยวจะทำอันเนี้ยกล้องส่อง UFO ด้วยกล้องจุลทรรศน์เหรอไม่ใช่กล้องส่องทางไกลแต่ว่าเราจะส่องได้ไปถึงจักรวาลเลยเดี๋ยวค่อยทำกล้องโทรทัศน์อะเหรอไม่รู้กล้องอะไรเหมือนกันแต่แบบว่าเนี่ยชิงช้าชอบมากเลยนะขอบอกบูบูบูตรงนี้มีบ่อเลี้ยงปลาว่าแต่ว่าปลาหางนกยูง2ตัวจะมองเห็นไหมนี่มองเห็นแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ขยายร่างเองอะนะปลาเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาโตไม่ต้องเอาน้ำยารองอาจารย์ใหญ่มาเทใส่เลยนะนี่ต้นไม้สวยไหมอ่ะก็สวยดีนะโดยเฉพาะบ่อน้ำมีน้องเป็ดมากับกับอยู่ตรงบ่อน้ำด้วยอันนี้มันเป็ดของเล่นไม่ใช่หรอเฮ้ยเป็ดของจริงเนี่ยเอ้าพี่ฝนชนต้นไม้ล้มหมดแล้วทำไงดีอ่ะทำไมพี่ฝนไม่ขุดหลุมก่อนวางอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่ก็ได้หลังจากนี้พี่เอกก็จะไม่ต้องเบื่ออีกต่อไปแล้วล่ะนะน่าจะต้องทำอะไรเยอะขึ้นอีกต่างหากเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะโอ้ต้องดูแลของเยอะขนาดนี้เดี๋ยวอุ้มพาไปดูโอ้บ้านสวยเขียวเขียวทั้งหลังเลยคราวนี้ฝั่งนี้สีเขียวอีกฝั่งนึงของพี่ฝนก็สีอะไรสีชมพูเห็นไหมบ้านสวยเนี่ยบ้านเขียวกับบ้านชมพูอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเห็นหรือเปล่าดูดีจังเลยนะเดินมานี่รู้เลยว่าบ้านใครเป็นบ้านใคร โอ้ชมพูก็สดใสมีสาวว่ายน้ำมีบ่อน้ำฝั่งนี้ก็มีบ่อเลี้ยงปลาดูสินั่นอะไรเต็มไปหมดเลย โอ้สุดยอดไปเลยนะเนี่ยเอาละวันนี้พี่เอกก็สบายใจแล้วไม่เบื่อแล้วไม่เบื่อแล้วนะไม่เบื่อแล้วงั้นเดี๋ยวคราวหน้าทำอะไรต่อดีเดี๋ยวให้เพื่อนคอมเมนต์มาบอกกันดีกว่าโอ้นี่ปลูกซากุระไปตอนไหนเอาปลูกไว้เมื่อกี้ไงเห็นไหมอย่างสวยไม่เหลือที่เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปกันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเรา4คนก็ต้องขอลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ยบู๊บู๊